พระคีตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมโลมบทที่14ข้อที่13ถึงข้อที่23ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้อย่าให้พี่น้องของเฮาสูญสะดุดเหตุฉะนั้นพวกเฮาอย่ากล่าวโทษใส่กันและกันอีกต่อไปแต่ว่าจงตั้งใจเหตุดังนี้ดีกว่าคืออย่าเอาสิ่งใดเป็นเหตุให้สูญสะดุดหรือล่มลงมาขวางทางของพี่น้องเฮาฮู้และเสื่อแน่ใจในพระเยซูเจ้าว่าบ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของต้องหามในตัวมันเองแต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นของต้องหามมันก็เป็นของต้องหามสำหรับผู้นั่นแท้ถ้าพี่น้องของเจ้าเป็นถูกใจพออาหารที่เจ้ากินเจ้าก็บ่ได้ปฏิบัติไปตามทางแห่งความหักเสียแล้วพระคิดทรงสิ้นพระชนเพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นจิบหายเพราะอาหารที่เจ้ากินนั่นฉะนั้นอย่าให้การที่เจ้าถือว่าดีนั่นเป็นข้อที่คนอื่นตีเตียนได้เพราะว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าบ่แมนหมายถึงการกินและดื่มแต่หมายถึงความชอบธรรมและสันติสุขกับความสมสื่นยินดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่บวรบัตรพระคิดในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่ชอบใจมนุษย์ด้วยเหตุดังนี้พวกเฮาจงแสวงหาสิ่งทั้งหลายที่เฮ็ดให้เกิดความสงบสุขและเฮ็ดให้เกิดความเจริญแก่กันและกันอย่าทำลายงานของพระเจ้าย้อนเรื่องอาหารอาหารทุกอย่างบ่แม่นของต้องหามก็จริงแต่คนใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดใจก็มีความผิดที่จะบ่กินสิ้นหรือดื่มเหล่าแวงหรือเหตุสิ่งใดๆที่เป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดใจก็เป็นการดีอยู่แล้วความเสื่อที่เจ้ามีอยู่นั้นจงยึดถือไว้หมั่นละวางตัวเจ้ากับพระเจ้าผู้ใดบ่มีเหตุที่จะตีเตียนตนเองในสิ่งที่ตนเหตุชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่ผู้ที่มีความสงสัยถ้ายังกินก็ถือว่ามีผิดเพราะผู้นั้นบ่ได้กินตามที่ตนเสือทั้งนี้ก็เพราะการกระทำที่บ่ได้เกิดจากความเสือหมั่นก็เป็นบาปทั้งหมด